คุณวิรัติค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณวิรัติจากลพบุรีวันนี้ขอความช่วยเหลือเรื่องอะไรคะอยากจะขอความกรุณาให้คุณถนอมช่วยติดต่อคนที่มาดูแลพอดีลูกชายผมติดยาอย่างหนักอาละวาดแล้วก็ทำลายข้าวของที่บ้านลูกชายอายุเท่าไหร่ครับ40กว่าแล้วครับจะ50แล้วเขามีครอบครัวไหมมีก็แยกกันแล้วครับอยู่กันไม่ได้เนาะอยู่ไม่ได้เลยผมก็เข้าใกล้ไม่ได้หรือคนถนอมมาอยู่กับพ่อแม่ก็มาทำลายอาละวาดนะครับอยู่ที่อำเภออะไรครับเนี่ยอยู่อำเภอเมืองลพบุรีครับเมืองลพบุรีติดยาอาละวาดทำลายข้าวของต้องการให้เอาตัวไปบำบัดใช่ไหมครับคุณลุงครับครับต้องการอย่างนั้นเลยเพราะว่าผมดูแล้วมันแย่เลยอ่ะไม่รู้จะแก้ไขอย่างไรผมก็แก่ตัว80แล้วก็เคยทำร้ายลุงไหมเคยอยู่ครับแต่หลายปีแล้วผมเลยไม่กล้าเข้าใกล้เลยครับยาบ้ากินเข้าไปมันบ้าทุกคนเลยเนาะลุงเนาะโอ้โหแย่มากแล้วมันเยอะมันไม่มีมันไม่มียาดีกินแล้วดีบ้างเลยเหรอทำไมมันคิดทำให้คนมันบ้าได้แต่ทำคิดทำให้มันดีไม่ได้แล้วมันดีเยอะมากยาบ้าถูกด้วยไม่รู้อะไรคุณลุงเดี๋ยวประสานท่านนายอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีให้นะลุงนะต้องบอกนายอำเภอแล้วครับครับวันก่อนผมไปหาท่านปลัดฝ่ายปกครองแล้วเรื่องมันก็ไม่ไปไหนเลยครับปลัดอำเภอฮะเหรอครับฝ่ายปกครองปลัดไม่สนองนโยบายของปลัดกระทรวงมหาดไทยเหรอก็ไม่ก็เห็นเงียบอยู่ไม่เห็นทำอะไรไปบอกมากี่วันแล้วครับลุงครับเดือนที่แล้วแล้วสองเดือนที่แล้วเพราะกระทรวงมหาดไทยเนี่ยปลัดกระทรวงนี่เพิ่งครม.เพิ่งอนุมัติงบประมาณไปให้ตั้ง800กว่าล้านเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมาแก้ปัญหาพวกนี้นะครับสร้างศูนย์บำบัดดูแลผู้ติดยาเนี่ยเป็นการแก้ไขปัญหายาเสพติดนะผมอยากให้พาเขาไปบำบัดก็ดูแลตอนแรกติดยาใหม่ๆนะไม่เท่าไหร่คุณลุงครับเอาละผมขอเข้าใจประเด็นแล้วครับลุงครับนะปัญหานี้มีเป็นการทั่วไปที่ผ่านมาผมนำเรียนอีกครั้งหนึ่งแล้วกันเนาะคือเวลามีปัญหาเรื่องนี้รัฐบาลเขาก็มีนโยบายที่จะแก้ปัญหายาเสพติดคนที่เป็นองคาพยพสำคัญที่สุด3ส่วน1ตำรวจ2กระทรวงสาธารณสุขที่รับบำบัดและวันนี้กระทรวงมหาดไทยมีหน้าที่โดยตรงจากคำสั่งของทางนายกไปถึงกระทรวงมหาดไทยที่จะมาช่วยกันผนึกกำลังกันเนี่ยนะครับเพราะงั้นเดี๋ยวเราประสานนายอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีให้นะคุณลุงนะครับผมแล้วไอ้ผมจะยังไงต่อไหมครับลุงไม่ต้องทำอะไรลุงอยู่ที่บ้านรออยู่ที่บ้านเอาจนได้เรื่องนู่นแหละไม่ได้เรื่องเดี๋ยวก็ต้องประสานต่อไปอีกนะขอบพระคุณมากเลยครับท่านนายอำเภอประสานกับตำรวจมาเอาตัวไปเอาไปบำบัดนะไม่ใช่เอาไปวันเดียวกลับอย่างนั้นไม่เอานะทำลายข้าวของอาละวาดทำร้ายพ่อแม่อยู่อย่างนี้ไม่ไหวนะครับหมดเลยได้ครับคุณลุงครับเดี๋ยวประสานให้นะคุณลุงครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณลุงขอบพระคุณครับ